ียดจากอาหารประจำชุมชนกลายเป็นสินค้าโอท็อปที่สร้างรายได้และดึงดูดให้คนเข้ามาในพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการค่ะพอดคาสต์รีวิววันนี้กับรายการ Favor of Hometown ค่ะชวนฟังเรื่องราวของคุณพิมพีรณัฐพรนิเสนคอนเทนต์ไรเตอร์ที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของชุมชนค่ะแล้วก็สิ่งที่อยากจะทำผ่านเมนูกุ้งเหยียดจากเมนูประจำโต๊ะอาหารที่ทุกบ้านในหมู่บ้านสาขลาอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการที่ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปส่งไปจำหน่ายต่างจังหวัดและทำให้หมู่บ้านกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับคนในชุมชน Flavor of Hometown วันนี้กับเมนูกุ้งเหยียดนี่มันสมัยไหนแล้วคะทำไมยังมีการเหยียดกันอยู่ล่ะคะเนี่ยหลายๆคนคืออาจจะงงว่ากุ้งเหยียดเนี่ยเหยียดยังไงเหยียดใครเหยียดอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ได้เหยียดใครแต่เป็นลักษณะของตัวกุ้งที่มันเหยียดตัวตรงจากปกติกุ้งที่เราเห็นนะครับมันจะเป็นกุ้งตัวงอๆใช่ไหมครับแต่เนี้ยกุ้งมันจะเหยียดตัวตรงอ่าฮะโอเคค่ะว่าแต่ชื่อเมนูนี้เนี่ยแอบคุ้นๆนะคะเหมือนเคยได้ยินหรือว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยค่ะจากแต่ก่อนที่ทำกันเฉพาะในครัวเรือนทำกินเองกันตามบ้านแต่ตอนนี้กุ้งเหยียดคือกลายเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงแล้วก็นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วัดสาขาเนี่ยก็จะต้องซื้อฝากกันกลับไปครับผมก็รู้สึกยินดีด้วยที่ตอนนี้หมู่บ้านมันเดินหน้าไปอีกขั้นนึงกลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ดึงเงินให้เข้ามาถึงคนในหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรนะคะผมเนี่ยอยู่หมู่บ้านสาขานะครับอยู่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะครับสมัยก่อนเราจะเข้ามาเรียนในเมืองเนี่ยเราต้องนั่งเรือหางยาวตั้งแต่เช้ามืดตีห้าเพื่อเข้ามาเรียนฝั่งในตัวเมืองครับเพราะวิถีชีวิตก็จะต่างจากคนเมืองโดยสิ้นเชิงเลยคือวิถีชีวิตของคนที่หมู่บ้านผมเนี่ยหมุนเวียนอยู่กับน้ำตลอดเวลาครับทั้งการสัญจรเดินทางทั้งการทำมาหากินวิถีชีวิตน่าสนใจจังเลยค่ะทั้งที่เป็นจังหวัดติดกรุงเทพมหานครนะคะเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แต่ก่อนเนี่ยเงียบมากแทบจะไม่มีคนรู้จักเลยนักท่องเที่ยวเนี่ยนานๆจะเข้ามาการทำอาหารเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยตอนเด็กๆคือเราทำกันทีเนี่ยแกงหม้อหนึ่งเนี่ยเราแจกจ่ายไปได้ประมาณ 3-4 บ้านมันก็เป็น culture ที่ผมรู้สึกว่ามันน่ารักมากๆเลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทุกวันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าพบกับเรื่องเล่าจากกุ้งเหยียดของคุณพิมพีรณัฐพรนิเสนคอนเทนต์ไรเตอร์ประจำเว็บไซต์วัย28ปีภูมิลำเนาจากหมู่บ้านสาขลาตำบลนาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการที่คิดถึงและอยากนำเสนอเมนูกุ้งเหยียดจากเมนูติดโต๊ะกับข้าวของคนในหมู่บ้านสาขลาสู่สินค้าขึ้นชื่อประจำหมู่บ้านมาฟังเรื่องเล่าของการนำกุ้งตัวงอมาเหยียดให้เป็นตัวตรงและกินได้ทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดหางเมนูธรรมดาที่มีไว้เพื่อโอกาสธรรมดาไปจนถึงโอกาสพิเศษงานบุญงานมงคลและของกำนันในการนำไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องราวของหมู่บ้านสาขลาในอดีตจนถึงปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงจากชุมชนริมน้ำสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์รวมถึงมุมมองการเห็นศักยภาพของชุมชนที่เป็นดั่งงานศิลปะและวัฒนธรรมที่จะสามารถเข้าถึงทุกคนได้เพียงถูกเล่าขานและตีความชุมชนให้ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงรับฟังได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะมันเป็นเมนูที่ผมว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่หลายคนไม่เคยกินมาก่อนแน่นอนเป็นเมนูที่ทางหมู่บ้านผมเนี่ยทำกันแทบจะทุกครัวเรือนในตอนเด็กๆที่ผมโตมากุ้งที่เคยงอเนี่ยรูปทรงมันแปลกเปลี่ยนไปเป็นกุ้งที่มีรสหวานมีรสเค็มแล้วก็มีความกรอบนอกนุ่มในหอมอร่อยเป็นอีกหนึ่งเมนูพื้นบ้านที่อยากจะพรีเซนต์ให้กับคนไทยหลายๆคนได้รู้จักเมนูกุ้งเหยียดครับชวนฟังรายการ Favor of Hometown กับตอนเรื่องเล่าจากกุ้งเหยียดได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ที่ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้ยังฟังผ่าน Podcast ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ได้อย่าลืมค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆกับพอดคาสต์รีวิวค่ะ